เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกเหตุการณ์นึงเหมือนกันครับคุณผู้ชมก็เป็นเหตุการณ์ช่วยเหลือช่วยไม่อันนี้ไม่ได้ช่วยเหลือสัตว์แต่นี้เนี่ยใช้เป็นการลงทุนจับสัตว์ที่ต้องบอกว่าลงทุนเยอะมาก จริงเหรอจริงๆเดี๋ยวพาไปดูนะฮะใช้รถแบ็คโฮเนี่ยนะฮะตักงูเหลือม ออกจากที่งูมาอีกแล้วเหรอครับไม่ไม่ใช่แล้วช่วงนี้งูเยอะจริงๆนะครับนะครับโอ้อย่างที่บอกนะเป็นการจับงูที่ปกติเนี่ยเราเคยเห็นแต่เรียกกู้ภัยมาจับนะฮะอันนี้เนี่ยเอารถแบ็คโฮมาจับเลยนะครับใช้รถแบ็คโฮตักงูเหลือมนี่โอ้ดูสิความยาวของมันเนี่ยประมาณ3เมตรดูสิตัวนี่ใหญ่เลยอ่ะนะฮะคือชาวบ้านที่จังหวัดกระบี่นะครับก็เขาบอกว่าระหว่างที่เนี่ยนะฮะเอารถแบ็คโฮเนี่ยมาตักดินเนี่ยนะปรากฏว่าเจอเจ้างูตัวนี้ครับมันเลื้อยออกมาจากเล้าไก่คาดว่ามันหิวเรียบร้อยสิครับช่วงนี้จะมากินไก่เนี่ยแหละฮะก็เลยพอดีกันเลยจังหวะพอดีเลยนะครับตักออกมาซะเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเรียกใครมาจับนะครับก็เลยใช้แบ็คโฮเนี่ยใหญ่มากเลยฮะตักออกมาเสร็จก็นี่แหละครับเข้ากระสอบนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะฮะโอ้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะที่กระบี่เนี่ยมีการเรียกกู้ภัยมาจับงูเหลือมไปแล้ว3ตัวที่ผ่านมาเคยใช้อวนล้อมงูนะฮะแต่ว่าบางทีก็ไม่สำเร็จครั้งนี้ก็เลยนี่นะฮะสมโอกาสใช้แบ็คโฮตักเลยดีกว่าง่ายเลยดีไหมสุดยอดสุดยอดนะครับผม